มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเชียงใหม่ทริป EP 3นะคะตอนนี้นะคะอ้อนมาอยู่ที่ที่พักของเราใน EP นี้ EP นี้นะคะเราพักที่ฟอร่าครีกทั้งหมด2คืนเลยนะคะก็แผนคร่าวๆนะคะคือจะไปเที่ยวในตัวเมืองโน้แล้วก็ถ้ามีเวลาเหลือเนี่ยจะไปเที่ยวแม่กำปองกันนะคะเป็นหมู่บ้านที่น่ารักมากๆแล้วก็ใครไปแล้วก็คือรู้สึกอบอุ่นมากๆก็เลยแบบว่าอยากไปเนาะที่นี่จะบอกว่ามาซ้ำนะคะปีที่แล้วเรามาไปแล้วแล้วก็ปีนี้มาอีกเพราะว่าติดใจมากๆธรรมชาติเขาแบบว่าปังมากมุมถ่ายรูปก็เยอะนะคะก่อนอื่นขอไปชิลก่อนเนาะทุกคนแล้วเดี๋ยวรับประทานอาหารเย็นกันที่โรงแรมก่อนที่จะออกไปเที่ยวเล่นในตัวเมืองกันในคืนนี้ค่ะรอบนี้มาคืออากาศดีมากเลยทุกคนเย็นสบายมากเช้านี้นะคะเราจัดเซตปิกนิกก่อนจะออกไปในตัวเมืองกันค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะเขาสามารถเซตปิกนิกได้จะมีหลากหลายมุมเลยก็แล้วแต่ช่วงเวลานะคะแต่ว่าตอนนี้มันแบบสายๆแล้วทุกคนประมาณ10โมงครึ่งนะคะจริงๆอ่ะเราอยากเซตตรงบ้านเฟื่องฟ้าเพราะว่าฟิลดีมากๆอยากได้ภาพตรงนั้นมากๆเลยแต่ว่าตอนนี้คือพี่เขาตัดหญ้าอยู่แล้วก็แดดลงแล้วเริ่มร้อนแล้วนะคะก็เลยมาอยู่ตรงริมลำธารแทนนะคะซึ่งก็น่ารักไปอีกแบบนึงเหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปปิกนิกกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวดูว่าจะได้ภาพน่ารักขนาดไหนเนาะก็เป็นจุดแบบโฟโต้สปอตเลยที่ใครหลายๆคนมักจะมาถ่ายรูปกันแล้วบอกเลยว่ารูปปังมากใครแบบว่าจะหาพวกสารต่างๆนะคะก็พวงกระเป๋าก็คือใดๆมีหมดนะคะแล้วก็ราคาดีด้วยทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวดูว่าเราจะได้รูปประมาณไหนนะคะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามที่เห็นด้านหลังอันนี้นะคะจะเป็นคาเฟ่ด้วยน่ารักมากคือแบบหอมกาแฟสุดๆเดี๋ยวเราไปช็อปตรงนู้นแล้วให้ผู้ชายนั่งกินกาแฟตรงนี้นะคะชิลๆเลยตรงเนี้ยมุมเนี้ยคือดีมากและตอนนี้นะคะอ้อนก็มาอยู่ที่มีใจให้มัทฉะนะคะสายชาเขียวคือต้องมาโดนที่นี่เลยอ้อนก็มาที่นี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะเดี๋ยวลองไปชิมกันว่าชาเขียวเขาจะดีแค่ไหนนะคะตอนนี้เรารอคิวอยู่เพราะว่าคนเยอะมากด้านในก็คือมีโต๊ะจำกัดนะคะถ้าเกิดว่ามาแบบว่าช่วงที่คนเยอะอาจจะต้องรอคิวนานนิดนึงเดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศด้านในกันแต่ว่าร้านน่ารักมากทุกคนชาเขียวดีมากทุกคนแล้วก็ไอติมคือเข้มข้นมากอ่ะอันนี้จะเป็นมัทฉะคาเฟ่นะคะตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่บ้านข้างวัดนะคะใครที่ชอบแนวแบบว่าแฮนด์เมดสินๆหน่อยแนะนำให้มาเดินที่นี่เลยเพราะว่าปีที่แล้วมาแล้วนะคะแล้วแบบติดใจมากๆก็เลยมาซ้ำอีกนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันดีกว่าค่ะ
ี้เป็นเช้าวันสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะเที่ยวในเชียงใหม่กันเนาะเมื่อวานนะคะหลังจากกินซุกี้เสร็จนะคะก็คือก็ถ่ายวาร์ปไปเลยเพราะว่าไปแฮงเอาต่อกับเพื่อนนะคะแล้วร้านก็คือต้องไปเร็วมากๆไม่งั้นก็คือเต็มคือร้านแบบฮอตมากนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปเที่ยวกันต่อนะคะเดี๋ยวอ้อนจะขอไปอาบน้ำสระผมก่อนนะคะแล้วก็จะมาขอแนะนำนะคะวิธีการเปลี่ยนผมพังๆแบบนี้นะคะให้เป็นผมสวยปังแบบไม่แห้งเสียค่ะเนื่องจากสภาพเส้นผมเดิมของอ้อนนะคะคือเป็นผมที่แห้งเสียมากๆนะคะอันเนื่องมาจากการผ่านความร้อนจากเครื่องทำผมต่างๆนะคะแล้วก็ทำสีผมค่อนข้างบ่อยนี่รู้สึกว่าช่วงหลังอะเบาๆเรื่องการทำสีผมลงเยอะเลยนะคะแต่ว่าการฟื้นฟูผมที่แห้งเสียแบบนี้คือเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากจริงๆนะคะแต่อ้อนนะคะไปเจอรีวิวแชมพูตัวหนึ่งนะคะซึ่งเขารีวิวกันแบบเยอะมากทุกคนทั้งในกระทู้ใน Twitter เอ่ยนะคะหรือตัวแม่อย่างพี่อายตานะคะยังพูดถึงเลยนั่นก็คือนี่เลยค่ะตัวนี้นะคะคือ Dove Intensely Clear ขวดสีน้ำเงินขวดนี้เลยนะคะซึ่งตัวนี้นะคะคือตัวแม่ยืนหนึ่งเรื่องแก้ปัญหาผมเสียเลยนะคะเพราะว่าเขามี Smart Target Technology นะคะที่ช่วยบำรุงผมฟื้นฟูผมได้อย่างตรงจุดนั่นเองค่ะเป็นอารมณ์แบบว่าตรงไหนที่ผมเสียเยอะอย่างเช่นปลายผมแบบนี้นะคะเขาก็จะเข้าไปบำรุงแล้วก็ฟื้นฟูได้อย่างตรงจุดแบบล้ำลึกมากๆเลยอันนี้อ้อรู้สึกว่าล้ำมากๆนะคะแล้วอ้อเห็นพี่ไอตาใช้แล้วเลิศมากทริปนี้อ้อก็เลยพกมาลองเลยนะคะและตลอด EP 1ถึง EP 3 EP นี้เป็น EP สุดท้ายแล้วนะคะอ้อใช้มาตลอดแล้วรู้สึกว่าแฮปปี้มากรู้สึกว่าใช้ดีจริงก็เลยมารีวิวกันนะคะเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันต่อนะคะอ้อนขอตัวไปสระผมนะคะให้ผมแบบสวยปังก่อนนะคะมากเลยทุกคนหลังจากที่อ้อนใช้แชมพูคู่กับคอนดิชเนอร์ของ Dove ขวดสีน้ำเงินนะคะคือประทับใจมากๆเลยเพราะว่ารู้สึกว่าผมของอ้อนนะคะสุขภาพดีขึ้นเยอะเลยแล้วก็ทำให้ผมเนี่ยเรียบลื่นมากขึ้นจริงๆนะคะอ้อนแนะนำเลยนะว่าให้ใช้แชมพูคู่กับคอนดิชเนอร์นะคะเพราะว่าคอนดิชเนอร์ของเขาคือเลิศมากยืนหนึ่งเลยนะคะทำให้ผมเนี่ยนุ่มลื่นขึ้นจริงด้วยนะคะไม่ผิดหวังเลยนะคะสำหรับ Dove ขวดสีน้ำเงินนะสำหรับใครนะคะที่มีปัญหาผมแห้งเสียนะคะอ้อนขอท้าให้ลองเลยเพราะว่าดีจริงค่ะนะคะสำหรับ Winter House เชียงใหม่นะคะเพราะตอนแรกเนี่ยคิดว่าแค่ร้านสวยแต่จริงๆแล้วนะคะอาหารอร่อยมากโดยเฉพาะตำหลวงพระบางนะคะอร่อยแบบจนเบิ้ลไป2จานเลยอ่ะแนะนำเลยนะคะร้านจะตั้งอยู่ที่โครงการลานดินหลังมช.นะจ๊ะไม่มาคือพลาดมากเลยทุกคนแล้วทุกคนอากาศเย็นมากแล้วก็ไม่ห่างจากตัวเมืองมากนะคะประมาณชั่วโมงครึ่งได้เนาะก็ฟิลดีมากแนะนำว่าถ้ามาคือควรมาพักวันนี้คือวันธรรมดาแต่ว่าคนเยอะมากๆนะคะ
คะอ้อนมาอยู่ที่อิงดาวแม่กำปองนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือตั้งใจจะมาร้านชมนกชมไม้นะคะคือร้านชื่อดังนั่นแหละซึ่งเราก็ตกใจว่าแบบโลเคชั่นหายไปไหนอะไรเงี้ยมันกลายเป็นร้านอิงดาวแม่กำปองไปแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ไปสอบถามพี่เขามานะคะคือร้านชมนกชมไม้เนี่ยได้หมดสัญญาตรงบริเวณนี้เนาะก็เลยย้ายขึ้นไปตรงเนินด้านบนตรงนั้นนะคะร้านนี้ก็เลยมาแทนซึ่งร้านเนี้ยคือใหญ่กว่าเดิมนะคะแล้วก็วิวสูงกว่าเดิมก็ฟิลดีเหมือนกันก็คือร้านเดิมเลยเป็นชมนกชมไม้เก่าเลยนะคะแต่ว่าเปลี่ยนชื่อแล้วนะเป็นอิงดาวแม่กำปองนั่นเองค่ะนะคะคือน้ำตกแม่กำปองนั่นเองนะคะน้ำตกจะแบบไม่ใหญ่มากนะคะก็จะเป็นแบบน้ำตกน่ารักน่ารักแวะมาถ่ายรูปกันได้นะคะเลยจากตรงชมนกชมไม้ไม่ไกลเลยมาแค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะคะแล้วก็อยากจะมาอัปเดตนะตลอดทั้งวันนะคะคือผมไม่วันเลยคือดีงามมากทุกคนสูตรนี้ดีงามจริงๆนะคะเพราะว่าไม่ทำให้ผมมันผมเหนียวระหว่างวันด้วยนี่คือยังแบบผิวสวยอยู่เลยนะคะก็สำหรับทริปนี้นะคะก็ประมาณนี้เลยนะทุกคนหวังว่าทุกคนจะสนุกไปด้วยกันนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีแพลนมาเที่ยวเชียงใหม่นะคะลองดูแพลนของออนได้นะคะมีตั้งแต่ EP 1ถึง EP 3เลยนะคะสามารถไปเลือกดูกันได้นะคะไปย้อนดูกันได้เลยนะคะก็ช่วงนี้อากาศเย็นๆด้วยเย็นสบายมากๆเหมาะแก่การท่องเที่ยวมากเลยทุกคนสำหรับทริปนี้ออนต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเพื่อนๆ